รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบทและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตรานีเจอร์เทสวันนี้จะมาทำเบิร์นบัตเตอร์โทสกันค่ะขนมปังอ่ะเอามาย่างหอมๆแล้วก็มีเหมือนแบบคาราเมลอ่ะเบิร์นบัตเตอร์ในนั้นนะแล้วมันก็หอมแบบฉ่ำเนยอ่ะแล้วคุณก็กินกับไอติมกะทินะเย็นๆวันนี้ก็เลยชวนคุณมาทำไอศครีมแบบง่ายๆโดยที่ไม่ต้องใช้เครื่องตีอะไรพ่อไม่คนเยอะคุณไม่ให้ผมทำอะไรเนี่ยพอถึงขั้นตอนนี้ผมก็ต้องรอเฉยๆอ่ะคุณมาหั่นขนมปังไม่เป็นไรเดี๋ยวความรู้สึกนะสวัสดีค่ะสวัสดีครับพบกับเท็ดดี้และนานานะครับในรายการฟู้ดไฟโตศึกครัวเดียวกันนะครับทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23ครับทุกวันพุธเวลาบ่าย3โมงแบบนี้แหละครับฟู้ดไฟโตเป็นรายการสารสัมพันธ์ในครอบครัวค่ะคุณผู้ชมผ่านการทำอาหารร่วมกันระหว่างนานาเท็ดดี้เล็กๆน้อยๆใช่ครับเล็กๆน้อยๆโดยที่ไม่หวังผลแพ้ชนะเราหวังกันแค่ความอร่อยเท่านั้นจริงๆช่วงนี้เนี่ยเราเห็นเลยว่าหลายคนเนี่ยได้มีโอกาสไปท่องเที่ยวละตามจังหวัดนั้นจังหวัดนี้แล้วก็เห็นมีเมนูนึงตอนนี้เป็นที่ท็อปฮิตมากๆในคาเฟ่เขาบอกว่าเป็นแบบเมนูขนมปังคาราเมลโทสต์เป็นเบิร์นบัตเตอร์คาราเมลโทสต์อะไรบัตเตอร์นะคะเบิร์นบัตเตอร์คือเหมือนเนยเอามาแบบขึ้นไฟจนกระทั่งร้อนน่ะแล้วก็จะแบบหอมมากเอามาทำเป็นโทสต์เราเห็นคนทำแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยน่ากินจังครับเราก็เลยคิดว่าเอ๊ะเรามาลองทำเวอร์ชั่นของเราดีกว่าไหมแล้วเราก็ทำไอติมได้เลยดีป่ะโอเคก็คือมีทั้งฮอตแอนด์โคลใช่ในจานเดียวกันแล้วก็ไม่ได้ลอกนะแค่มีแรงบันดาลใจใช่ inspiration มาดูชื่อเมนูคืออะไรชื่อเมนูวันนี้จะมาทำเบิร์นบัตเตอร์โทสต์กันค่ะครับผมอ่ะเนื้อสองชั้นไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราช่วยกันได้กับเมนู Burnt Butter Toast ครับเมนูในวันนี้ขอเสนอ Burnt Butter Toast ขนมปังโทสต์กรอบๆจากคาราเมลที่เคลือบอยู่ด้านนอกที่มีรสชาติหวานมันและกลิ่นหอมพร้อมทานคู่กับไอศครีมกะทิแบบโฮมเมดทำเองได้ง่ายๆจะมีขั้นตอนการทำอย่างไรนั้นไปรับชมกันได้เลยครับเมนูคาเฟ่แบบสไตล์โฮมคาเฟ่แล้วกันนะครับ Burnt Butter Toast นะครับแต่ว่าก่อนที่เราจะทำในส่วนของโทสต์อันนี้มาทำไอศครีมแบบง่ายๆดีกว่าวันนี้เป็นไอติมสูตรง่ายมากๆประเทศไทยเป็นเมืองร้อนการมีไอติมติดบ้านไว้แล้วเป็นไอติมทำเองนี่เป็นลาภอันประเสริฐใช่วันนี้ก็เลยชวนคุณมาทำไอศครีมแบบง่ายๆโดยที่ไม่ต้องใช้เครื่องตีอะไรแล้วคุณแค่มีหม้อพอคุณบอกคุณทำไอติมคุณบอกว่าคุณง่ายทุกอย่างเลยมันแบบเข้ามือหรือถนัดมือหรือยังไงทุกเมนูก็ถนัดไปหมดอ่ะจะพูดก็ดูดวดไปหน่อยแล้วก็เดี๋ยวหมั่นไส้กันเบาๆนี่หมั่นไส้อยู่วันนี้ทำเป็นไอติมกะทิครับพูดถึงไอติมกะทิก็ต้องใช้นี่อัมพวากะทิ 100% เราจะเอาส่วนผสมเนี้ยตั้งไฟจนกระทั่งเดือดก่อนต้องเป็นแบบตั้งไฟก่อนโอเคจากนั้นเนี่ยเกลือป่นเสริมไอโอดีนนะคะเจลาตินแบบผงค่ะโอเค3อย่างนะครับกะทิอัมพวานะครับเกลือป่นเสริมไอโอดีนนิดนึงนะครับแล้วก็เจลาตินชนิดผงนำขึ้นตั้งไฟคนให้เข้ากันนะครับเอาละครับคุณผู้ชมครับเรานำขึ้นตั้งไฟจนส่วนผสมกะทิเนี่ยเริ่มเดือดแบบนี้นะฮะก็ปิดไฟแล้วก็ยกลงจากเตาเลยจากนั้นนะคะเพิ่มความหวานของเราด้วยนี่เลยนะน้ำหวานเข้มข้นกลิ่นมะพร้าวสูตรคีโตตราสีสันค่ะคุณผู้ชมให้ความหวานได้อย่างลงตัวโดยปราศจากน้ำตาลคนให้เข้ากันพักทิ้งไว้จนเย็นสนิทหลังจากเย็นแล้วก็จะเอามาตะล่อมกับวิปปิ้งครีมที่ฟูแล้วอ๋อเป็นไอศครีมที่ใช้วิปปิ้งครีมที่ตีฟูทำให้แบบมันดูแบบเป็นเนื้อเนียนๆใช่ไหมโดยที่ไม่ต้องใช้เครื่องทำไอศครีมปรบมือพร้อมๆกันครับคุณผู้ชมเอาปรบมือเล่นใหญ่จริงๆเลยครับคุณเท็ดดี้เนี่ยคุณดูเลยคุณอยู่บ้านอะถ้าเกิดว่าคุณจะมานั่งแบบซื้อเครื่องไอศครีมหลายครั้งยังแบบเฮ้ยเราควรลงทุนใช่ใช่เรามองว่ามันเป็นเรื่องยากก็วันนี้เป็นอะไรที่ง่ายขึ้นเดี๋ยวมาดูวิธีการทำด้วยกันโอเคครับช่วงหน้าครับกับ Burnt Butter Toast กับขั้นตอนของการทำไอศครีมกะทิแบบง่ายๆสไตล์โฮมเมดจะเป็นอย่างไรนั้นช่วงหน้านะครับพ่อไม่คนเยอะ
ไม่ควรจะไม่ทำอะไรเลยครับอาจารย์จากนั้นนะคะใส่น้ำเปล่าลงไปทิ้งไว้เลยคุณไม่ให้ผมทำอะไรเนี่ยพอถึงขั้นตอนนี้ผมก็ต้องรอเฉยๆอ่ะคุณมาหั่นขนมปังไม่เสียความรู้สึกนะเสียความรู้สึกนะให้เสียภาษาไทยโดยน้องยี่กุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์สูตรเด็ดจากอาจารย์ยิ่งศักดิ์หอมกลิ่นหมูย่างเมืองตรังไม่ใส่อื่นประสิวไม่ใส่ผงชูรสเครื่องแน่นหมูเน้นราคา175บาทพิเศษวันนี้ซื้อ3แพ็คราคาเพียง450บาทจัดส่งฟรีรีบสั่งกันไว้นะสำหรับสายหวานมือใหม่หรือมือฉกาจที่เริ่มท้อกับการทำคัพเค้กทานเองที่บ้านเพราะไม่ว่าจะทำยังไงเค้กก็ไม่สวยไม่อร่อยเหมือนอย่างที่คิดวันนี้เราเลยรวบรวม5ข้อควรระวังในการอบคัพเค้กมาฝากค่ะระวังเค้กแห้งร่วนระวังเค้กไม่สุกระวังเค้กหน้าไหม้ระวังเค้กหดหรือล้นพิมพ์ระวังเค้กไม่อร่อยแต่ถ้าใครไม่อยากยุ่งยากวันนี้เราจัดมาให้พิเศษกับฟรุตตามิน่าโกลเด้นคัพเค้กคัพเค้กเนื้อแน่นฉ่ำด้วยเครื่องปรุงที่ได้สัดส่วนและยังคัดสรรผลไม้ที่ได้คุณภาพมาผสมอย่างลงตัวอร่อยแบบไม่ซ้ำใครทั้ง6รสชาติโกลเด้นช็อกโกโกลเด้นสตรอเบอรี่โกลเด้นบานาน่าวิทวอลนัทโกลเด้นมิกซ์ฟรุตโกลเด้นบลูเบอรี่สตรูเซลโกลเด้นพรุน1กล่องบรรจุ6ชิ้น6รสชาติราคาพิเศษเพียง485บาทแถมจะส่งฟรีทั่วประเทศสั่งซื้อได้ที่ Facebook ยิ่งสักฟู้ดหรือ LINE @ยิ่งสักฟู้ดมารับชมกันต่อครับกับฟู้ดไฟโตะสุดครัวเดียวกันในช่วงที่2กับเมนู Burnt Butter Toast ซึ่งตอนนี้ส่วนผสมไอศกรีมที่เราได้พักเอาไว้ก็เริ่มเย็นลงแล้วล่ะครับจะต้องทำอย่างไรต่อไปนั้นไปรับชมกันต่อได้เลยครับเอาล่ะครับอันนี้คือส่วนผสมกะทิที่เมื่อกี้เราเคี่ยวไว้รอจนเขาเย็นแบบนี้เลยยิ่งเย็นยิ่งดีคุณเอาไปแช่ตู้เย็นให้มันเย็นจัดๆเลยก็ได้ครับจากนั้นคุณผสมกับวิปปิ้งครีมตีฟูวิปปิ้งครีมที่ตีฟูแล้วเนี่ยจะเหมือนอากาศการทำไอศกรีมที่ดีคือการที่เราเก็บอากาศให้ได้เยอะที่สุดโดยที่เนื้อมันยังเนียนอยู่นี่เป็นโค้ดเลยนะเป็นโค้ดเราจะใส่วิปปิ้งครีมของเราลงไปวิปปิ้งครีมนี่เราต้องเลือกไหมเป็นแบบเดลี่นอนเดลี่หรือว่าไม่มีผลแล้วแต่ความชอบเลยแล้วแต่ความชอบเลยจะเป็นเดลี่หรือนอนเดลี่ก็ได้เอารสชาติที่คุณถูกปากแต่อันนี้ก็คือตักมาก่อนครึ่งนึงนะคุณผู้ชมเห็นนะเทคนิคเขาไม่บอกเนี่ยต้องให้ผมเป็นคนอธิบายขั้นตอนแรกจะเป็นแบบนี้นะคะเราจะเห็นว่าตัวกะทิของเราเนี่ยฟูขึ้นนิดนึงดูมีน้ำหนักมีอากาศเข้าไปพ่นขึ้นอ่ะว่าง่ายๆจากนั้นเราจะใส่ส่วนที่เหลือของเราลงไปเราก็จะสลัดเจ้าวิปปิ้งครีมของเราเนี่ยจากตะกร้อมือลงไปในนี้คือหลักการคือเราต้องการให้เขาส่วนผสมเนี่ยเข้ากันดีแต่ก็ถ้าคนกันแรงๆทีเดียวเนี่ยปุ๊บไออากาศในวิปปิ้งครีมก็หายไปใช่งั้นค่อยๆคนค่อยๆคนนะสังเกตดูนะคุณผู้ชมนะเนื้อเขาจะแบบข้นๆเนียนๆแบบนี้เลยจะข้นขึ้นนี่คือถูกต้องเชฟภูมิใจจริงๆ
จริงๆก็ต้องข้นกว่านี้นะแต่ก็เวลานี้ก็แบบนี้ก็ได้จากนั้นก็ง่ายๆเลยนะครับเทใส่ภาชนะที่พร้อมจะนำเข้าตู้แช่แข็งถูกไหมครับจากนั้นนะคะก็นำเข้าช่องแข็งถ้าเกิดไม่มีเวลาก็สามารถเข้าช่องแข็งแบบนี้เราก็ตักกินเลยก็ได้เฮ้ยแต่หมายถึงว่าแข็งแล้วก็เอามาตักแต่ถ้าเกิดอยากให้เนื้อเนียนมากๆคุณเอาออกมาจากช่องแข็งปั่นอีกสักรอบนึงใส่กลับเข้าไปที่ช่องแข็งปั่นคือเข้าเครื่องปั่นเข้าเครื่องปั่นเครื่องปั่นน้ำผลไม้อะหรือไม่ก็ขูดเหรอได้เหมือนกันมันจะทำให้เนื้อเกล็ดน้ำแข็งของเราอ่ะยิ่งละเอียดตรงนี้ก็แล้วแต่คุณผู้ชมเลยนะฮะถ้าสมมติว่ามีเวลาอยากได้เนื้อเนียนๆก็ทำตามที่เจ๊บอกได้เลยค่ะเดี๋ยวเราเอาเข้าช่องแข็งนะคะแล้วระหว่างนั้นเนี่ยเราจะมาทำตัวเบิร์นบัตเตอร์โทสต์กันเอาละครับอันนี้คือเป็นเมนูที่เป็นพระเอกเลยตอนนี้เบิร์นบัตเตอร์โทสต์ขนมปังอ่ะเอามาย่างหอมๆแล้วก็มีเหมือนแบบคาราเมลอ่ะเบิร์นบัตเตอร์ในนั้นนะคุณคิดดูสิแล้วกินคู่กับไอติมเย็นๆเป็นอะไรเหรอครับเนี่ยหั่นขนมปังก่อนไหมขั้นตอนการทำคาราเมลของคุณคือต้องยังไงบ้างวันนี้แน่นอนพูดถึงน้ำตาลทรายเนี่ยนะคะเราใช้เป็นมิตรผลไลท์ชูการ์อร่อยเต็มที่แคลอรี่นิดเดียว2ช้อนพูนพอไม่คนเยอะไม่คนยังไม่ทำอะไรเลยครับจานจากนั้นนะคะใส่น้ำเปล่าลงไปทิ้งไว้เลยคุณไม่ให้ผมทำอะไรเนี่ยพอถึงขั้นตอนนี้ผมก็ต้องรอเฉยๆคุณมาหั่นขนมปังไม่เป็นไรเสียความรู้สึกนะเสียความรู้สึกนะจังหวะที่คุณเท็ดดี้กำลังช่วยคุณนานาทำคาราเมลนั้นก็โดนคุณนานาดุไปหน่อยครับคุณเท็ดดี้ก็เลยน้อยใจโถเอ้ยไม่น่าไปดุคุณเท็ดดี้เลยครับดูสิน้อยอกน้อยใจแย่แล้วโอ้ซื้อขนมปังแซนด์วิชมานะคะแบบไม่ต้องหั่นบอกเขาว่าเราจะหั่นบอกเขาว่าเราจะหั่นเองเท่านี้ไหมเท็ดดี้พอไหมผมก็ไม่รู้ว่าคุณอยากได้หนาขนาดไหนไงเดี๋ยวอาจารย์ก็ว่าผมมากไม่ว่าโหใครจะกล้าว่าได้ขนมปังแล้วเฮ้ยไม่เอาส่วนกลางเหรอเอาตรงกลางก็ได้ค่ะโอ้มันต้องแบบสมศักดิ์ศรีหน่อยพอไหมเอาเลยขั้นตอนนี้ก็แค่นำขนมปังปอนมาหั่นแบ่งเป็นชิ้นๆครับแล้วก็นำขนมปังมาบากเป็นตารางครับจากนั้นนะคะเดี๋ยวเรารอน้ำตาลของเราขึ้นเป็นคาราเมลแล้วเดี๋ยวเราจะใส่เนยใส่เกลือลงไปช่วงหน้าครับกับ Burnt Butter Toast กับขั้นตอนของการนำขนมปังลงไปคลุกเคล้ากับคาราเมลจะออกมาน่าทานสักแค่ไหนช่วงหน้านะครับแล้วก็จะต้องพลิกครบทุกด้านไหมถูกต้องคุณก็จะเห็นว่าเราก็จะแบบเพิ่มความอ้วนกันเข้าไปคลุกฟีลลิ่งเหมือนแบบกำลังคลุกป๊อปคอร์นอยู่เลยเนาะหอมเนาะเฮ้ยไม่น่าเชื่อจริงๆนะครับว่าตอนนี้เราอยู่บ้านเราสามารถทำเมนูแบบหรูๆสไตล์คาเฟ่แบบนี้ได้เลยอ่ะเบิร์นบัตเตอร์โทสต์เรียบร้อยแล้วจากขนมปังแซนด์วิชแถวเดียวคุณสามารถทำเมนูน่ารับประทานแบบนี้ที่บ้านได้ค่ะTraditional Pound Cake พิเศษเพียงแค่900บาท1เซตรวม3รสชาติจากปกติ 1,350 บาทจัดส่งฟรีทั่วประเทศให้เสียงภาษาไทยโดยน้องยี่กุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์สูตรเด็ดจากอาจารย์ยิ่งศักดิ์หอมกลิ่นหมูย่างเมืองตรังไม่ใส่อินประสิวไม่ใส่ผงชูรสเครื่องแน่นหมูเน้นๆทำไ
1แพ็คราคา175บาทพิเศษวันนี้ซื้อ3แพ็คราคาเพียง450บาทจัดส่งฟรีรีบสั่งกันไว้นะสวัสดีค่ะนานานะคะมารีน่าจงเลิศเจษฎาวงศ์ค่ะเป็นเจ้าของเจลาโต้แบรนด์ฟรุตตามิน่าค่ะจุดเริ่มต้นในการทำฟรุตตามิน่าเจลาโต้ของเราเนี่ยเป็นสูตรที่คิดค้นและพัฒนาขึ้นมาแล้วว่าเนื้อจะต้องเนียนละเอียดรสชาติไม่หวานที่สำคัญเนี่ยนะคะมีกลิ่นหอมของใบกัญชาทุกอย่างอยู่ในปริมาณที่เหมาะสมแล้วก็ยังอยู่ในเกณฑ์ของคำว่าอร่อยมากอยู่เช่นเคยค่ะเจลาโต้ของเรามีทั้งหมด6รสชาติรสชาติแรกเป็นรสชาติที่ถ้าพูดถึงกัญชาคนจะคิดถึงขนมตัวนี้ก่อนเลยช็อกโกแลตกับกัญชามันเข้ากันได้ดีมากมีทั้งเนื้อช็อกโกแลตจริงๆมีซอสช็อกโกแลตซึ่งช็อกโกแลตตัวนี้อร่อยมากรสต่อไปของเราเนี่ยนะคะคอฟฟี่รัมเรซินกาแฟรสชาติหนักๆ หน่อยเจอลูกเกดอมเปรี้ยวอมหวานมันกินต่อได้เรื่อยๆรสที่3เป็นรสพีนัทบัตเตอร์กับคาราเมลเป็นเนยถั่วคั่วใหม่ๆหอมๆใส่เลเยอร์กับคาราเมลซอสเป็นรสที่ทั้งมันทั้งหอมตัวที่4ของอานาเป็นชาเขียวแท้ๆแล้วเราคิดว่าแฟนๆที่ชอบทานชาเขียวน่าจะชอบทานมัทฉะตัวนี้ของฟรุตตามิน่าเช่นกันนะคะตัวที่5พีนาโคลาดาเป็นเบสกะทิซอสสับปะรดทานรสนี้จะรู้สึกผ่อนคลายเพราะรู้สึกเหมือนเราอยู่ริมทะเลส่วนสุดท้ายเป็นมิ้นช็อกโกแลตนอกเหนือจากความอร่อยของมิ้นแล้วอะช็อกโกแลตอะเป็นช็อกโกแลตแบบอิตาเลียนเลยค่ะเป็นสตาร์เทลล่ามันเข้ากันได้ดีมากเจลาโต้อร่อยๆนะคะจากของคุณภาพเราทานยังไงก็อยากให้คุณทานของแบบนั้นถ้าสนใจอยากจะสั่งตัวฟรุตตามิน่าคานาบิสอาร์ติซันเจลาโต้6รสชาติ990บาทส่งฟรีกรุงเทพและปริมณฑลค่ะแอดไลน์ได้เลยค่ะแอดยิ่งศักดิ์ฟู้ดค่ะ026827644 0922658968ถึงช่วงสุดท้ายของฟู้ดไฟโต้สุดเพลียวกันกันแล้วนะครับกับเมนู Burnt Butter Toast เมื่อช่วงที่แล้วเนี่ยคุณเท็ดดี้แกน้อยใจคุณนานานิดหน่อยครับแต่ว่าก็ปรับความเข้าใจกันไปแล้วและตอนนี้ก็จะเป็นวิธีของการทำขั้นตอนต่อไปแล้วล่ะครับจะเป็นอย่างไรนั้นไปรับชมกันต่อได้เลยครับโอเคน้ำตาลเปลี่ยนสีละควันมาแบบนี้ละเราจะเห็นว่าเขาเป็นสีเริ่มเข้มขึ้นเป็นน้ำตาลสีทองๆแบบนี้ครับเท็ดดี้ใส่เนยเลยจ้ะโอเคนี่เป็นสเตจที่เขาเรียกว่าพร้อมแล้วที่จะทำคาราเมลอร่อยๆนะฮะจากนั้นใส่เกลือป่นเสริมไอโอดีนรสเค็มนิดนึงใช่ไหมครับใช่ค่ะเกลือป่นเสริมไอโอดีนนะครับสีจะยังไม่เข้มมากตรงนี้อย่าเพิ่งตกใจนะเพราะเดี๋ยวจะใส่ขนมปังของเราลงไปด้วยเราจะเอาด้านที่เราบากลงไปก่อนอันนี้คือแบบคาราเมลก็จะซึมเข้าไปในนี้เลยใช่แล้วขนมปังของเราก็จะดูด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 ตัวน้ำตาลกับเนยเข้าไปน้ำตาลพองๆแบบนี้หอมมากๆแล้วเราจะเตรียมตัวพายไม้ของเรา2อันไว้สำหรับกลับขนมปังสีเขาก็จะค่อยๆขึ้นแบบนี้นะคะแล้วก็จะพลิกครบทุกด้านไหมถูกต้องคุณก็จะเห็นว่าเราก็จะแบบเพิ่มความอ้วนกันเข้าไปคลุกคลุกคลุกฟีลลิ่งเหมือนแบบกำลังคลุกคลุกป๊อปคอร์นอยู่เลยเนาะหอมเนาะเนี่ยคุณดูสิมาแล้วมาแล้วมาแล้วปิดไฟอ่ะลงจานเสิร์ฟเลยจานเสิร์ฟอยู่ไหนมาแล้วนะจานเสิร์ฟมาตอนนี้ขนมปังที่ลงไปคลุกเคล้ากับคาราเมลจนมีสีสวยงามน่าทานและเคลือบจนทั่วก็พร้อมนำไปลงจานแล้วล่ะครับกรอบแบบนี้หอมแบบนี้ยกลงเสิร์ฟได้เลยใช่ไหมครับมาเอาลงเลยนะ1 2ฮึบชิมโอ้โหนี่นะคะเอาละครับร้อนๆแบบนี้ต้องรีบเสิร์ฟเลยเราจะมีซอสคาราเมลสูตรลับของคาเฟ่เราใส่ลงไปเพิ่มเราราดคาราเมลข้างล่างก่อนนะเผื่อใครต้องการแบบรสชาติที่เข้มข้นมากขึ้นจากนั้นก็นำไอศกรีมกะทิที่เราทำเองนั้นลงไปเสิร์ฟได้เลยครับไอศกรีมกะทินะครับโอ้โหเนื้อแบบนี้ลูกเดียวพอไหมพอเถอะพอพอเถอะนะโอเคจากนั้นโรยไอซิ่งนิดนึงค่ะเฮ้ยไม่น่าเชื่อจริงๆนะครับว่าตอนนี้เราอยู่บ้านเราสามารถทำเมนูแบบหรูๆสไตล์คาเฟ่แบบนี้ได้เลยอ่ะเบิร์นบัตเตอร์โทสเรียบร้อยแล้วจากขนมปังแซนด์วิชแถวเดียวคุณสามารถทำเมนูน่ารับประทานแบบนี้ที่บ้านได้ค่ะเบิร์นบัตเตอร์โทสเสร็จแล้วครับ
ขนมปังโทสต์ที่จี๋จนกรอบนอกและยังฉ่ำไปด้วยรสชาติของเนยและคาราเมลที่อยู่ภายในพร้อมเสิร์ฟด้วยไอศกรีมกะทิโฮมเมดแบบ 100% ทำเองได้ง่ายๆเมื่อทานคู่กันแล้วต้องฟินจนหยุดไม่อยู่โอ้โหน่ากินมากครับและอยากจะบอกคุณนะตอนนี้ถ้าเกิดคุณกินคุณฉีกขนมปังออกมาผิวข้างนอกมันจะกรอบกรอบด้วยน้ำตาลอ่ะคาราเมลคาราเมลโอ้โหแล้วมันก็หอมแบบฉ่ำเนยอ่ะแล้วคุณก็กินกับไอติมกะทินะเย็นเย็นโอ้โหเป็น perfect afternoon จริงๆอยากให้คุณเอาเมนูนี้ไปลองทำกันดูที่บ้านค่ะครับผมเมนูดีๆเมนูอร่อยๆแบบนี้นะครับติดตามชมกันได้นะครับพร้อมกับเท็ดดี้และนานาในรายการ Food Fight ศึกครัวเดียวกันทุกวันพุธเวลาบ่าย 3:00 นทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23นะครับวันนี้นานาเท็ดดี้หมดเวลาลงแล้วค่ะกลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่สัปดาห์หน้านะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับ Burnt Butter Toast ขนมปังชิ้นโตที่ฉ่ำไปด้วยคาราเมลพร้อมไอศกรีมกะทิที่ทำเองแบบง่ายๆยังไงก็ลองนำสูตรที่ขึ้นอยู่ตรงนี้ไปทำทานกันได้เลยนะครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาให้หนำเอาให้หนำอันนี้จะให้ขอโทษขอโทษขอโทษทีแล้วนะขอโทษค่ะขอโทษค่ะ